ใช่ไหมหมอมีวิธีช่วยไหมคะก็ไปถามหมอตอนนั้นหมอคงจะใช้บริการหมอมาเยอะแล้วล่ะครับคุณ JK ใช้ไปเยอะพอใช้ไปแล้วเขาบอกว่าหนักๆเข้าโยนไปรอดกล่าวหาเราบ้าอยู่สังหารเป็นความจริงนะเรื่องนี้เป็นความจริงเพราะว่ามันต่อสู้กับเสียงภายในตัวเองเนี่ยครับเป็นไปได้ไหมครับว่าผมรับรู้คลื่นหรือเสียงมากกว่าคนปกติรับรู้คลื่นหรือเสียงมากปกติอ๋อเอาแบบนั้นจะเอาแบบนั้นใช่ไหมไม่น่าจะใช่ครับผมนะถ้าหากว่าเจอ Y2K แล้วก็มันไม่ใช่แล้วเราแพ้คลื่นอย่างนี้ดีกว่าเราแพ้คลื่นตรงนั้นจึงทำให้เราไวกับคลื่นนั้นไวกับคลื่นนั้นกว่าใครๆใช่นะเราแพ้มันเหมือนกับที่บอกว่าภูมิแพ้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงปุ๊บไปเลยฮัชชูเลยแพ้เลยเนี่ยแบบเดียวกันครับทำนองเดียวกันรูปแบบนี้นะครับ เรารับไหวโอเคนะนะแล้วก็เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องดีรับไหวไม่ใช่เรื่องดีด้วยนะครับถ้ารับไหวเรื่องดีนี่มันน่าจะเป็นอะไรผมว่านะเป็นความรู้สึกรับไหวเป็นเรื่องดีคือความรู้สึกผิวกายภายนอกของเราเนี่ยครับความรู้สึกที่มีความกดความดันความชื้นของอากาศตรงนี้ต่างหากที่รับรู้ไหวจึงจะดีไม่ใช่รับรู้คลื่นไหวผมว่าแพ้คลื่นไหวจึงรู้สึกไหวแพ้เขาแพ้คลื่นเขาโอเคไหมครับนั้นต้องบูสต์ของเราขึ้นมางับอากาศกับช่วยที่จะต้านกับมันอย่าลืมว่าร่างกายเรามันจะแพ้รังสีออกจากผิวกายเรามันจะแพ้มาเองมันแผ่มาคนไหนที่มีพลังงานตัวนี้มากมันยิ่งแผ่ไปมากเช่นนั้น1คืบ1ศอกนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นคลื่นเหล่านั้นมาถึงเรามันก็จะแพ้แล้วมันจะยุบเลยมันจะเข้ามาหาเราไม่ได้เนี่ยฮะมนุษย์เราจะดีตรงนี้ครับดีตรงนี้นะครับแต่เอาเถอะคนไหนที่ไม่เข้าใจก็ถูกมันบีบเอาไปเรื่อยๆนะครับคลื่นเพราะคลื่นกับอากาศมันเป็นของคู่กันใช่ไหมคลื่นเนี่ยคลื่นกับอากาศมันของคู่กันแต่ไฟฟ้าธรรมชาติคือไฟฟ้าของอากาศเอาเสียใช่ไหมไฟฟ้าของอากาศไฟฟ้าธรรมชาติหรือว่าไฟฟ้าสถิตที่ว่าเห็นไหมต้องบูสต์ไฟฟ้าสถิตขึ้นมาลุงก็พยายามบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะมันจะสร้างไฟฟ้าสถิตขึ้นมาที่มาป้องกันไฟฟ้าถือว่าก็เหมือนกับแม่เหล็กครับมันจะมีโครงสร้างเหมือนแม่เหล็กกันเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นพ่อไว้